วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายน2557อยู่กับเราทั้ง3คนครับวันนี้ผมธนกรภักดีนพรัตน์ครับดิฉันพิชชานาถมทองค่ะและผมนาคเกษมวานิกมลนันท์ครับครับเริ่มต้นในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับมีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ของเราทั้ง4ฉบับนะครับข่าวสดไทยรัฐเดลินิวส์แล้วก็ยังมีมติชนถูกต้องครับด้วยนะฮะน่าสนใจทีเดียวยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนสอบถามกันอยู่เหมือนกันนะฮะหลายคนให้ความสนใจพระคุณเจ้านะฮะละสังขารก็ยังคงพูดกันถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกทีเดียวนะครับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ที่ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ใช่นะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีหลายเสียงเหมือนกันนะครับว่าไม่ยอมลงจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยการควบตำแหน่งควบตำแหน่งควบตำแหน่ง2ตำแหน่งซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็บอกแล้วว่าสามารถทำได้ถึง2หน้าที่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับเรามาดูกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนนะครับวันนี้ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายนมีภาคหัวข่าวหลายเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่1ข่าวที่ประชาชนปิติมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็เสด็จนะครับไปบริเวณสนามหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมนะครับพระบรมราชนกทอดพระเนตรต้นสีปรังที่ทรงปลูกนะครับจากนั้นก็เสด็จโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลสิริราชโดยมีประชาชนเฝ้านะครับถวายพระพรเป็นจำนวนมากนี่นะฮะก็ดูพระองค์ท่านนะครับพลานามัยก็ดูจะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะฮะก็สามารถที่จะลงจากตึกลงมาได้นะครับขยับไปทางด้านขวานะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอยู่นะครับรัชตายันนั่งควบไม่สนปิ๊บคุยทำได้ดีทั้ง2เก้าอี้แล้วก็จะมีการนัดเคลียร์ปัญหากับชาวมหิดลนะฮะบิ๊กตู่ในวันหยุดนี้ก็ยกกวนตีกอล์ฟวันหยุดนะครับซึ่งมทป๊อกนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะสอบไล่เรื่องของไม้แพงซึ่งหมอรัชตาเองก็ไม่สนนะครับเข้ากระทรวงสาธารณสุขวันแรกฟุ้งนั่งควบอธิการมหิดลไม่มีปัญหาซึ่งตนนั้นก็บอกว่าจะทุ่มเททำงานทั้ง2ที่อย่างเต็มที่เช่นกันเดี๋ยวจะได้ไปติดตามรายละเอียดกันส่วนทางด้านล่างนะครับลงมาก็ใกล้ๆกันก็เราก็จะนี่นะฮะหลวงพ่อคำเขียนศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านก็มรณะไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปติดตามรายละเอียดกันส่วนขยับมาใกล้ๆทางด้านล่างอีกสักนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยฮะนายณัฐพลหรือว่าเจนิวาโสวกุลวัย21ปีอ้างทำปืนปากกาลั่นถูกแฟนสาวเสียชีวิตภายในห้องเช่ารายวันย่านดอนเมืองหลังเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคงจะต้องไปติดตามกันทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นอุบัติเหตุเบรกแตกนะครับตำรวจตรวจสอบรถบัสเบรกแตกนะครับข้ามเกาะไปชนเสาป้ายบอกเส้นทางจนล้มแล้วก็ไปชนรถอีกหลายคันโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับที่ถนนบรมราชชนนีอำเภอสามพรานนครปฐมที่ผ่านมาส่วนทางด้านบนอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับต้านเขื่อนสะเอียบฝากบิ๊กตู่เนี่ยนะครับวอนหยุดผลักดันแก่งเสือเต้นเหตุต้องโค่นป่า11จังหวัดกว่า 40,000 ไร่บิ๊กป๊อกลุยตรวจน้ำเจ้าพระยาชาวสะเอียบฝากบิ๊กตู่นะครับไม่เอาเขื่อนลุ่มน้ำยมแก่งเสือเต้นพร้อมออกแถลงการชี้น้ำท่วมสุโขทัยเป็นการสร้างสถานการณ์นั่นเองนะครับก็จะได้ไปติดตามรายละเอียดกันส่วนทางด้านล่างเราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้นายแพทย์รัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับพร้อมทีมที่ปรึกษาเดินทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขเป็นวันแรกโดยรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าควบอธิการไม่โดนต่อไปไม่ยอมลงจากเก้าอี้อธิการบดีนะครับแล้วก็ท้ายสุดทางด้านล่างนะครับที่ทำปืนลั่นใส่แฟนสาวเสียชีวิตคาห้องเช่ารายวันก็ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับข่าวสดค่ะก็มีข่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
พระองค์ทรงเสด็จจากห้องประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชลงยังบริเวณสนามหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมมหาราชนกทรงทอดพระเนตรต้นสีตรังที่ทรงปลูกเมื่อปี2554โดยมีประชาชนเข้าเฝ้าถวายพระพรเป็นจำนวนมากค่ะส่วนอีกหนึ่งพาดหัวข่าวนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือข่าวของนายถาวรเสนียมนะคะเขาก็บอกว่าแฉชุดดำอีก4นะคะอ้างถูกเบี้ยวเงินเขาบอกว่ามีการแฉแล้วก็ขออีก5ล้านเปิดโปงคนสั่งว่าอย่างนั้นนะคะต้องมีการจ่าย5ล้านก่อนจะบอกว่าชายชุดดำที่เหลือนี่เป็นใครซึ่งเขาบอกว่ามีข้อมูลนะเดี๋ยวผมว่าก็อาจจะมีการลงขันกันในส่วนนี้หรือเปล่าห้าล้านแล้วดูซิว่าโทรไปแล้วปลายสายเนี่ยจะให้คำตอบมาว่ายังไงซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่อยากจะทราบข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเขาก็น่าจะมีรายชื่อบุคคลอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะกับการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ก็คงจะต้องติดตามกันทั้งห้ารายที่ถูกจับมาในครั้งนี้ใช่ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็เป็นรับมือน้ำค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลบ่าลงมาหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือข่าวของพระนะคะหลวงพ่อพิมพ์ค่ะเขาบอกว่าจ่อเอาผิดพระลวงละสังขารเจ้าคณะติงไม่เหมาะสมให้ผู้หญิงมาบีบนวดตัวคือตรงนี้ที่ข่าวล่าสุดที่เขาออกมานะครับว่ามีศีการายหนึ่งนะครับเข้าไปบีบนวดให้หลวงพ่อพระคุณเจ้าท่านที่โรงพยาบาลหลังจากที่ไปพักฟื้นเนี่ยนะครับตรวจสอบไปมาก็เป็นบุตรสาวของพระคุณเจ้าท่านนะครับเป็นหญิงสาววัย30ปีครับอดีตเป็นพยาบาลนะครับก็เลยมาอาสาดูแลพ่อนะครับในตรงนี้ก็มองว่าไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะไปในเรื่องของการผิดศีลใช่นะฮะส่วนเรื่องเจตนานี่คือแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นผู้หญิงได้ฮะได้ครับเพราะว่าอดีตเคยมีอยู่นะครับพระเกจิชื่อดังนะครับที่นำมารดามาดูแลอยู่บนกุฏิเลยแล้วก็มีการซักผ้าถุงอะไรให้ด้วยนะครับโดยไม่สนคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านซึ่งท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านก็เห็นถึงประสงค์ของพระคุณเจ้าท่านนะครับว่าเป็นลูกกตัญญูตอบแทนคุณมารดาเพราะว่ามารดาท่านก็แก่มากแล้วนะครับท่านก็นำมารดาท่านมาเลี้ยงดูอยู่บนกุฏินั่นเองแต่ว่าเรื่องของการหลอกลวงชาวบ้านนะฮะในลักษณะของการลักสังขารเนี่ยก็คงจะเป็นการผิดในเรื่องของการปวดอุตริกมนุษยธรรมนะฮะตรงนี้ก็ว่ากันไปตามธรรมวินัยค่ะส่วนถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการบินไทยห้ามโหลดลิเธียมนะคะพวก power bank อะไรอย่างนี้นะคะก็มีการกำจัดความจำกัดความจุนะคะเพราะว่าเขาเกรงว่าจะเกิดไฟไหม้บนเครื่องบินได้นะคะแล้วก็ถัดลงมาค่ะเป็นข่าวอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าใส่เกียร์ผิดถอยพุ่งชนสาวขาขาดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงนะคะสำหรับผู้ขับขี่รถนะคะก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยคือรถใหม่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างอันตรายมันไม่เหมือนรถเก่าๆถ้ารถอายุประมาณสัก 15-20 ปีไปแล้วมันคงไม่มีแรงที่จะพุ่งแต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงก็อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยแหละฮะรถแรงขาหักขาขาดกันไม่ได้เข้าเกียร์ผิดทีนึงก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะถัดลงมาค่ะก็เป็นอุบัติเหตุเช่นกันนะคะนาทีชีวิตค่ะหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะก็ได้เร่งช่วยชีวิตของนายสำราญจ่าพาขับจักรยานยนต์รับจ้างนะคะหลังจากถูกรถกระบะเฉี่ยวชนขับขี่จักรยานยนต์มาบนถนนสะพานข้ามแยกกม8นะคะถนนรามอินทราขาเข้าจนกระเด็นบนสะพานตกลงมากระแทกบนพื้นถนนด้านล่างนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือชาวนนท์นะคะบอกผูกคอลาโลกเหตุเพราะว่าราคาข้าวตกหนีน้ำท่วมซ้ำร้ายนะคะเมียยังพาลูกหนีอีกนะคะเป็นหนุ่มชาวเมืองนนท์ค่ะไม่มีเงินใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านประกอบกับขายข้าวขาดทุนแถมภรรยาหอบลูกหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาก็เลยเกิดเหตุผูกคอตายขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสลดใจถือว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะนะฮะก็เรื่องนี้มีเยอะมีเห็นกันเยอะใช่มีเห็นกันเยอะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องฆาตกรรมนะคะฆ่าโหด2ผัวเมียทุ
ุบหัวแทงพรุนโอ้โหนี่ก็เป็นทุบหัวแทงพรุนไม่พอนะคะคุณอย่างหมกศพนะคะในห้องเช่าพร้อมกับเชิดรถกระบะหนีนี่ก็เป็นฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมเลยนะทั้งทุบทั้งหมกแล้วเชิดรถหนีอีกเชิดรถหนีอีกโอ้โหฆ่าชิงทรัพย์นี้โหดร้ายจริงๆสุดท้ายนะคะก็เป็นนายแพทย์รัชตนาวินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มาทำงานเป็นวันแรกที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงรวมทั้งได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุข10ข้อโดยมีผู้บริหารกระทรวงและก็ทุกกรมเนี่ยมาให้การต้อนรับด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะไปดูกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ Daily News กันบ้างครับคุณใช่ครับนักเกษตรฮะเป็นไงครับก็คล้ายๆกับทั้ง2ท่านนะฮะที่ได้รายงานไปทั้ง2ฉบับนะครับคุณผู้ชมครับ Daily News ฉบับวันที่14กันยายนไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแน่นอนเรื่องที่ประชาชนมีความสุขนะครับได้เห็นภาพนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จจากห้องที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชนะครับทอดพระเนตรต้นสีตรังนะครับที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่6สิงหาคม2554นะครับและแน่นอนว่าบรรยากาศนั้นประชาชนนะครับเฝ้าถวายพระพรกันอย่างล้นหลามทีเดียวตามภาพจะเห็นอย่างนั้นเลยนะฮะทรงปลูกไว้เมื่อ3ปีก่อนถูกต้องครับเมื่อปี54นะฮะคงจะต้นใหญ่น่าดูนะฮะใช่แล้วครับเรื่องชาชุดดำก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาจากหลายส่วนนะครับที่มีวิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้นะฮะการคุมตัวคนชุดดำฝากขังผัดแรกคือศาลอนุญาตแล้วสามารถฝากขังได้วันนี้เลยเริ่มเลยนะครับแล้วก็มีการเผยข้อมูลโยงเหตุป่วนม็อบด้วยข้อมูลเนี่ยนะติดตามมากๆนะครับเหตุการณ์เมื่อปี53นะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะได้เบาะแสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับถัดลงมานะครับคุณผู้ชมครับตัวเบ้อเร่อเลยนะครับมท.1สอบไมค์แพงพบโกงฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวโดนหมดนะฮะเรื่องไมค์ 145,000 บาทที่เราทราบตัวเลขนี่นะฮะตอนนี้ก็มีการบอกว่าสั่งหรือยังหรือแค่คุยกันเฉยๆนะฮะตอนแรกบอกราคาไม่ใช่ขนาดนั้นบริษัทปัสสาวะสองคนเป็นยังไงกันแน่ในการคุยกันนี่นะครับคือตรงจุดนี้เนี่ยมีการผมว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะฮะในขณะที่ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดซื้อก็ออกมาอ้างเหตุผลว่าเป็นแค่ราคาประเมินนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติงบสั่งจ่ายออกไปแต่ทำไมถึงได้นำเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วล่ะนั่นแหละสิแล้วก็ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการพ่วงมาในเรื่องของราคาโปรโมชั่นแต่พอมีข่าวออกมาว่าแพงเกินจริงตามราคาท้องตลาดมีโปรโมชั่นออกมาก็มีโปรโมชั่นมาแถมพอนำโปรโมชั่นออกมาแล้วก็คงจะลืมคำนวณไปว่า 35% มันก็ยังสูงกว่าราคาท้องตลาดอยู่ครับนะฮะก็เลยไม่รู้จะยังไงก็เลยออกมาพูดตรงนี้หรือเปล่านะครับว่าคุยกันเฉยๆดูราคาประเมินยังไม่มีการอนุมัติจ่ายเงินไปแต่ทางบริษัทบอกว่าไม่เป็นไรยังไม่จ่ายออฟเฟอร์พิเศษเข้ามาติดตั้งได้ก่อนโอ้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันอีกทีนึงใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดเรายังไม่รู้ไงฮะเรายังไม่รู้ชัดเจนครับเพราะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายก็ต้องรอผลการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วก็ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้าง Daily News วันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจะเน้นไปที่ข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจค่อนข้างเยอะนะครับดูต่อนะฮะโวยทำคลอดลูกตายโร่แจ้งตำรวจนะครับเล่นงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่อดังอ้างโดนเรียกเก็บเงินหมื่นเข้ากองทุนไม่มีให้โชคร้ายนะฮะก็ชาวบ้านเขาออกมาโวยโรงพยาบาลนะครับมีการทำคลอดลูกแล้ว เรียกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตนะครับยกพวกบุกโรงพักที่เมืองสงขลาเลยจะเอาผิดให้ได้นะฮะว่าทำยังไงเนี่ยลูกฉันเนี่ยนะฮะถึงขั้นแบบว่าไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันลงมาครับคุณผู้ชมครับเส้นเพิ่มอีกศพรุมกระซวกเทคโนกรุงเทพนะครับไล่ล่ามือลั่นไกนะครับ2นักศึกษาปทุมวันผวาบานปลายอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเมื่อวานนี้คุณพิชาครับที่เราได้พูดถึงนักศึกษาเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะวันนี้ก็ต้องมาตามกันต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถัดลงมาด้านขวาครับทำนาเจ๊งนะครับลูกเมียหนีแขวนคอดับติดหนี้กองทุนขายข้าวไม่พอจ่ายเงินค่าปุ๋ยนะฮะบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เครียดนะมีคุณพิชาครับเงินไม่พอจ่ายหนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วปัญหาก็มารุมมาตุ้มทำให้สุดท้ายแล้วหาทางออกด้วยวิธีการดับชีวิตตัวเองซึ่งถือว่าน่าสลดใจเนี่ยนะครับขณะที่เรื่องของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อพิมพ์ที่เราคุยกันเป็นมหากาพย์เลยใช่แล้วเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในรายละเอียดว่า
ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวนะฮะครับแล้วก็มีการบีบนวดเนี่ยทางเจ้าคณะก็ติงเรื่องผิดศีลอาบัติด้วยนะครับแล้วที่เมื่อวานเนี้ยเราได้เล่ากันไปก็คือว่าผู้สื่อข่าวไปหาท่านที่โรงพยาบาลเราไม่เจอแล้วมีบอกมีกระแสว่าท่านไม่อยู่โรงพยาบาลไปหาที่วัดก็ไม่เจอสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันครับใช่ค่ะจะได้ไปติดตามในส่วนของรายละเอียดกันนะครับมาถึงฉบับสุดท้ายประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายนนะครับสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็คงจะคล้ายๆกับทั้ง3ฉบับที่ผ่านมานะครับก็คือเนี่ยนะครับหน้าหนังสือพิมพ์ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จจากห้องที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ลงมาดูต้นไม้